ตำรวจเอาผิดไฮโซประวันปรับ400บาทแจ้งไม่ตรวจแอลกอฮอล์เพราะไม่ได้กลิ่นตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาไฮโซประวันขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินราชการเสียหายต้องปรับเงิน400บาทพร้อมประสานหมดการทางไทยเหมืองแจ้งค่าเสียหายหลังสิ่งเก๋งหรูเบนลี่ราคากว่า30ล้านบาทแหกโค้ง,งไฟลุกวอดทั้งคันส่วนที่ไม่ตรวจเมาขับทั้งสองคน กราบไม่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์แต่อย่างใดวันที่25มีนาคม2565เวลา19นาฬิกา35นาทีเดลนิวส์ออนไลน์รายงานว่าจากกรณีที่ไฮโซประวันหรือนายวรสิทษ์อิสระอายุ40ปีทายาทเหมือนล้านเครือสีพันวา พร้อมเพื่อนขับรถยนต์เก๋งสุดหรูยี่ห้อเบนลี่สีดำหมายเลขทะเบียนหนึ่งขอไข่สอบอบลิสี7-4-2-6กรุงเทพมหานครเกิดอุบัติเหตุเสียหลักแหกโค้งฟาดกาดเลนและหมุนลงข้างทางเมื่อประมาณเวลา19นาฬิกาวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาบนถนนเพชรเกษมสายเขาหลักอำเภอท้ายเหมืองบริเวณโค้งบ้านขนิมหมู่ที่7ตํบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา จากนั้นก็ได้เกิดเพลิงลูกท่วมรถขึ้นทั้งคันระหว่างรอรถสไลด์มายกไปจังหวัดภูเก็ตซึ่งไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บมีแต่การเลวพังเสียหายโดยเบื้องต้นทราบว่าไฮโซประวันพร้อมเพื่อนกลับจากเขาหลักจะเดินทางไปนาใต้ตำบลโครกรอยอำเภอตะกัวทุ่งแต่เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางคาดว่าความเสียหายไม่น้อยกว่า30ล้านบาทขณะที่ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ พบว่าเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนเพชรเกษมสายเขาหลักอำเภอท้ายเหมืองเป็นทางโค้งพบแผ่นกาดเรียวราวเหล็กได้รับความเสียหายและมีร่องรอยเบรกเป็นทางยาวก่อนที่จะไปถึงจุดที่รถไฟลูกท่วมเบื้องต้นพบกาดเรียวหรือราวกั้นทางโค้งได้รับความเสียหายมีความยาวประมาณ30เมตรขณะที่พันตรุษเอกบริบูรณ์อยู่สุขสมบูรณ์ผู้กำก,กับการสอพอท้ายเหมือง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่าไฮโซประวันหรือนายวรศิษิ์อิสระเตรียมเข้าให้ปากคําพร้อมรับทราบข้อกล่าวหาในค่าวันนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินทางราชการได้รับความเสียหายซึ่งจะเสียค่าปรับ400บาทพร้อมกับแจ้งให้หมดการทาง้ายเหมืองเข้ามาแจ้งค่าเสียหายแล้วในส่วนของขณะที่เกิดเหตุผู้ขับขี่มีอาการมึนเมาหรือไม่นั้น ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลงตรวจสอบที่เกิดเหตุว่าไม่พบกลิ่นแอลกอฮอล์ทั้งสองคนส่วนที่รถเกิดเพลิงลุกท่วมเสียหายทั้งคันนั้นสันนิษฐานว่ารถได้เสียหลักหมุนลงข้างทางและได้ดึงเอาหญ้าแห้งอัดอยู่ใต้ท้องรถและเครื่องยนต์จำนวนมากจากนั้นได้เกิดความร้อนจากเครื่องยนต์จนเกิดไฟลุกท่วมรถวอดทั้งคันโดยทางบริษัทประกันภัยได้ยกรถไปเก็บไว้ที่อู่ในจังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว แจ้งข้อหาไฮโซประวัน so ขับรถโดยประมาทต,ตำรวจยืนยันไม่ต้องตรวจแอลกอฮอล์ตำรวจสอพอท้ายเหมืองแจ้งข้อหาเบื้องต้นไฮโซประวัน so ขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายพร้อมยืนยันเคสนี้ไม่ต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ขณะที่พลเมืองดีเผยนาทีไฟลุกวอดเบลลี่ราคา30ล้าน คนขับสาดน้ำเข้าใต้ท้องรถวันที่25มีนาคม2565เวลา13นาิกา26นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานความคืบหน้ากรณีเกิดอุบัติเหตุไฟลูกท่วมรถหรูไฮโซประวนันบริเวณถนนเพชรกเกษมโค้งบ้านขนิมหมู่ที่7ตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาในที่เกิดเหตุพบรถยนต์ยี่ห้อเบลลี่สีดำ หมายเลขทะเบียน1ขอไขสอ่สบอร์สี7426กรุงเทพมหานครไฟวอดทั้งคันพบในวรสิทธิ์อิสระหรือไฮโซประวนันอายุ40ปีทายาทธุรกิจอสังหาริมทร,รัพย์ชื่อดังเจ้าของโรงแรมสีพันวาภูเก็ตแสดงตนเป็นผู้ขับขี่และมีนายธนันชัยเดชจากทิพชาวกรุงเทพมหานครเป็นผู้โดยสารไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดเมื่อช่วงเช้าว,วันนี้ ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบว่าเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนเพชรเกษมสายตะกั่วป่าท้ายเหมืองเป็นทางโค้งพบแผ่นกาดเลวราวเหล็กได้รับความเสียหายและมีร่องรอยเบรกเป็นทางยาวก่อนที่จะถึงจุดที่รถเกิดไฟลุกท่วมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอท้ายเหมืองได้ลงตรวจจุดเกิดเหตุในเบื้องต้นทำการเก็บพยานแวดล้อมพร้อมตรวจสอบวัตถุสิ่งของที่ได้รับความเสียหาย เบื้องต้นพบกาดเดวีวหรือราวกั้นทางโค้งได้รับความเสียหายมีความยาวประมาณ30เมตรส่วนรถยนต์เบนลี่คันที่เกิดเหตุทางเจ้าของรถได้ติดต่อบริษัทประกันยกรถไปเก็บไว้ที่อู่ในจังหวัดภูเก็ตเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาว่าขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายพร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แต่อย่างใด พราะเคสนี้ไม่มีคู่กรณีหรือผู้ได้รับบาดเจ็บผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าโค้งดังกล่าวเป็นโค้งอันตรายมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งโดยผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งบอกกับทีมข่าวว่าตนเองได้ผ่านเส้นทางดังกล่าวพบมีอุบัติเหตุจึงจอดรถและลงไปดูเหตุการณ์ซึ่งช่วงแรกไม่ทราบว่าเป็นไฮโซประวนันแต่เห็นว่ามีอุบัติเหตุ จึงเข้าไปสอบถามเพื่อต้องการที่จะช่วยเหลือได้สอบถามถึงอาการของคนขับและผู้โดยสารได้รับคำตอบว่าไม่เป็นอะไรมากจากนั้นเห็นว่าคนขับลุกลี้ลุกลนเนื่องจากเห็นมีควันขึ้นใต้ท้องรถคันเกิดเหตุโดยคนขับถามว่าพี่มีน้ำในรถไหมซึ่งตนเองบอกว่ามีน้ำเพียงคั้นขวดหากํามาดับควันไม่เพียงพอแน่พร้อมแนะนำให้ไปเอาน้ำถังที่บ้านของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ซึ่งเจ้าของรถได้ใช้น้ำถังสาดเข้าใต้ท้องรถเพื่อระงับควันแต่ทำให้ฟันกลับรุนแรงขึ้นซึ่งในขณะที่เจ้าของรถกลับไปเอาน้ำมาเพิ่มกลับมีเปลวเพลิงขึ้นจากใต้ท้องรถและลุกท่วมอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ตนเองจึงประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปอพของอบตอทุ่งมะนาวและอบตอท้ายเหมืองเข้าดับไฟจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่สภาพรถคันดังกล่าวเสียหายทั้งคัน ซ้ำอีกไฮโซประวนันขับเบนลี่30ล้านอุบัติเหตุไฟวอดทั้งคันที่พังงาไฮโซประวนันขับรถหรูยี่ห้อเบนลี่ราคากว่า30ล้านไปกับเพื่อนแล้วเสียหลักฟาดรั้วเหล็กกั้นโค้งบ้านขนิมก่อนมุนกลางถนนเพชรกเกษมพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาทุกคนออกจากรถได้ปลอดภัยก่อนไฟลุกวอดทั้งคัน วันที่24มีนาคม2565เวลา22นาิกา10นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ19นาฬกาวันที่24มีนาคม2565พนัดังการสอบสวนสพทยเหมืองจังหวัดพังงาได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ เกิดไฟว่ารถเก๋งบนถนนเพชรเกษมสายเขาหลักอำเภอไทยเหมืองบริเวณโค้งบ้านขนิมหมู่ที่7ตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงาจึงรุดเข้าตรวจสอบพบรถเก๋งยี่ห้อเบลลี่สีดำไทเบียน1ขอไข่บริสี7426กรุงเทพมหานครลักษณะจอดอยู่ริมถนนถูกไฟวอดทั้งคันเจ้าหน้าที่ตำรวจสพไทยเหมืองเข้าตรวจสอบ พบว่าเจ้าของรถคือนายวรสิษิ์อิสระหรือไฮโซปราวานันทายาทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังเจ้าของโรงแรมสีพันวาภูเก็ตและเพื่อนที่นั่งมาด้วยกันก่อนเกิดเหตุขับรถหรูคันเกิดเหตุมาจากเขาหลักอำเภอตะกัวป่ามุ่งหน้าเข้าบ้านนาใต้ตำบลโคกกรอยอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาถึงที่เกิดเหตุเสียหลักฟาดรั้วกั้นริมถนนรถหมุนบนถนนทำให้ใต้ท้องรถ ลากยาแห้งข้างทางติดมาด้วยโดยไฮโซประวานคนขับและเพื่อนที่เป็นผู้โดยสารลงมาจากรถได้อย่างปลอดภัยต่อมามีควันขึ้นรอบคันจากใต้ท้องรถมีประกายไฟเกิดขึ้นจากนั้นไฟได้ลุกท่วมรถทั้งคันทางอบอตอท้ายเหมืองนำรถดับเพลิงเข้าดับไฟจอดฉีดน้ำควบคุมเพลิงไว้ได้แต่รถถูกไฟวอดเสียหายทั้งคัน เบื้องต้นความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า30ล้านบาท